สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนจำเมษาได้ไหมคะลูกหมาที่แพทเคยไปเจอที่สุสานบางพระตั้งแต่วันที่10เมษายนปัจจุบันเมษาเติบโตแล้วนะคะแล้วก็เคยประกาศหาบ้านแล้วก็หาบ้านไม่ได้แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะแพทก็ฝากไว้ที่บ้านรุ่นพี่นะคะขอบคุณพี่ไพฑูรย์นะคะที่เลี้ยงเมษาเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะไปชมความน่ารักของเมษากันค่ะปัจจุบันเมษาอายุประมาณ9เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปชมนะคะขอบคุณมากค่ะเมษาดูเมษาคิดถึงแม่ดูดูเอ้ยดูเมษาโอ้คิดถึงแม่แม่เอาน้ำแข็งมาให้ลูกกินมาเน่หมอม้ามีน้ำแข็งให้ลูกอะเอาหมอม้าเอาน้ำแข็งมาให้ลูกกินอะดูดูดูกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งก่อนชื่นใจอุ้ยเมษาลูกหมาเนี่ยดูโอ้แม่รักหนูแม่รักหนูแม่เอาขนมมาให้เอาอาหารเม็ดมาให้โอ้ยรักโอ้ยเดี๋ยวแม่ทูลร้องไห้ลูกโอ้ยเดี๋ยวแม่ทูลร้องไห้เอาไอ้นี่เอาอาหารเม็ดมาให้เมษานะหมอม้าใส่ถุงอันนี้มาให้นะเนี่ยหมอม้าเอาอาหารเม็ดมาให้อ๋อชอบกินอาหารแมวอ่ะเหรอนี่อาหารหมาเนี่ยหมอม้าเอาไซมอนมาให้เนี่ยมันเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดรสไซมอนหมอม้าเอาใส่ถุงมาให้นะเนี่ยหมอม้าเอาให้แล้วมีขนมให้ด้วยเนี่ยหมอม้ามีขนมให้ด้วยเนี่ยนี่หมอม้ามีขนมใส่ถุงมาให้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงขีดก่อนเนี่ยรถหมอม้าเป็นรอยหมดแล้วลูกหมาเนี่ยกินเล่นก่อนเดี๋ยวหมอม้ามีขนมให้นะเอามาให้จุ้นอ่ะหมอม้าให้จุ้นอ่ะเออเอาหมอม้าให้เมษาลูกเอาเปล่าเอาเมษาหมอม้าให้ลูกเนี่ยไซมอนเนี่ยเอาเมษาลูกเนี่ยหมอม้าให้ลูกเอาหล่นไปแล้วจะทำไงอยู่ใต้รถเนี่ยอันเนี้ยเนาะหมอม้ามีขนมให้หล่นอยู่ใต้รถอ่ะเดี๋ยวให้อันเนี้ยโอ้ยอย่าปีนมุดไปทำไมเนี่ยอ่ะจุ้นอ่ะเออจุ้นชอบเม็ดเล็กเหรอแซลมอนแซลมอนเมษาเขากินแซลมอนอยู่เมษามันกินง่ายเมษาเขาน่ารักดื้อดื้อเมษาเอาเปล่าอ่ะเมษามาหาแม่มาโอ้โหปีนขนาดนี้ลูกหมาเนี่ยฮะเอ้ยลูกรักแม่นี่นะรักแม่นี่นะเมษารักแม่นี่นะยื้อเอาอีกป่ะเนี่ยเขายืนก่อนเหรอเมษาอีกป่ะลูกเอาอีกป่ะมาให้เย็นไงกำลังหุงข้าวอยู่เหรอดูหางนี่น่ารักจังเลยเมษามันกินเก่งเมษาชอบกินปลาใช่ไหมแม่ทูลบอกเมษาชอบกินปลาอันเนี้ยลูกอ่ะเอามาให้อีกลูกอ่ะจุ้นอ่ะจุ้นชอบกินกรอบๆจุ้นกินแซลมอนไม่เป็นเอาไปเอามาให้ลูกแม่สากินนะแม่มีน้ำแข็งให้ลูกด้วยนะแม่เอาถาดให้ลูกเลยนะอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะเดี๋ยวแม่ต้องไปให้ข้าวหมาอีกดูรักษาลูกนะไหนดูหน้าดิอจุยอจุยเออกินน้ำแข็งชื่นใจลูกหมาเนี่ยชื่นใจไหมแม่สาวว่ากินน้ำแข็งชื่นใจจังเลยค่ะหมามาโอ้ยดูกินน้ำแข็งลูกหมาเนี่ยเออหมามาน่ารักแม่สาวไม่ไปแล้วนะบุญรักษาพระคุ้มครองไอ้ตัวเล็กไม่ไปแล้วนะคะอยู่ไปไหมแม่ให้ลูกแม่ให้ไปบุญรักษาลูกเมษาทำวัคซีน5โรคเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ยากำจัดเห็บหมัดนี่ก็คือจะป้อนเขาตลอดนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะเพื่อนยังไงก็ได้บุญด้วยกันนะคะขอบคุณพี่ไพฑูรย์ค่ะที่เลี้ยงเมษาเป็นอย่างดีพี่ไพฑูรย์บอกว่าเมษาชอบกินปลาค่ะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมาจรทุกตัวให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะจะเจ็บอย่าป่วยแล้วก็มีคนใจดีเอาอาหารสะอาดน้ำสะอาดให้น้องกินทุกวันคืนสาธุค่ะเพื่อนๆ